นางเอกดังเคลียร์ชัดแต่งงาน12ปีทำไมไม่มีลูกกับสามีพหลานสักทีเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานกันมา12ปีแล้วค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวนุ่นวรนุชกับสามีหนุ่มนักธุรกิจอย่างต๊อดปิติถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันมานานแล้วแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังไร้วี่แววไม่มีทายาทสักทีล่าสุด12ตุลาคมนุ่นได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการและนุ่นได้พูดถึงเรื่องการมีลูกว่าไม่อยากมีลูกช่วงหนึ่งเคยคิดว่ามีก็ได้นุ่นเองก็มีพี่น้องหลายคนคือทุกคนก็ไม่ได้สงบสุขทั้งหมดแต่ละคนก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ปวดหัวการไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขบางทีคนก็ไม่เข้าใจขอให้มีสักทีก็ไม่มีขอบคุณที่เป็นห่วงเราใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและตัวของต๊อดเองเขาก็เข้าใจดีเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดเรื่องการมีลูกไปเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะThank you.